มาถึงคู่ของยาย่าอุรัสยาและณเดชน์คูกิมิยะที่ตั้งแต่เปิดตัวก็ยิ่งเพิ่มดีกรีความหวานมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากหนุ่มณเดชน์ได้เอ่ยปากบอกว่าสถานะทางหัวใจของทั้งคู่นั้นเป็นมากกว่าเพื่อนและยาย่าเองก็ได้โพสต์อวยพรวันเกิดแบบหวานน้ำตาลเรียกพี่ให้กับหนุ่มณเดชน์พร้อมประโยคที่บอกว่าพี่แบร์ของย่าผ่านทางอินสตาแกรมงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกราดกันยกใหญ่ฟินกันส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวค่ะและทางเราก็เชื่อนะคะว่าปี2562นี้จะได้เห็นความน่ารักของทั้งคู่แบบตลอดทั้งปีแน่ๆเลยแหละค่ะพี่แบร์ของย่าเดี๋ยวย่าอยู่นู่นนี่ก็ไม่ใช่พี่แบร์นี่ไม่ใช่พี่แบร์ไม่ใช่พี่แบร์ครับผม